ทางท่านค่ะการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายจากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อน,นําไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียนค่ะ วันที่2ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่52การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพยังคงเป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในส่วนของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3เจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกโดยคาดว่ากรอบการหารือจะเป็นการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกและด้านสังคมวัฒนธรรมสำหรับการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเป็นการหาหรือเพื่อเตรียมการสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรวมถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ A.R.F การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกตลอดจนการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยในกรอบการหารือนะคะก็จะมีเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในสาขาต่างๆอาธิการจัดการภัยพิบัติการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและพลังงาน รวมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโดแปซิฟิกตลอดจนความคืบหน้าในการส่งเสริมความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างแผนงานการพัฒนาต่างๆของภูมิภาคด้วย โดยในการประชุมครั้งนี้นะคะจะมีผู้แทนมากกว่า30ประเทศและ1องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน10ประเทศประเทศคู่เจรจา10ประเทศคือออสเตรเลียแคนาดาจีนสหภาพยุโรปอินเดียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีนิวซีแลนด์รัสเซียและสหรัฐ รวมทั้ง7ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แก่บังกลาเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมองโกเลียปากีสถานปาปัวนิวกินีสีลังกาและติมอร์เลสเตนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์เปรูสวิตเซอร์แลนด์และตุรกีได้รับเชิญในฐานะแขกของประธานโดยปัจจุบันค่ะนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และตุรกีเป็นประเทศคู่เจราจาเฉพาะสาขาของอาเซียนด้วยค่ะ ยังคงต้องติดตามประเด็นการหารือในการประชุมในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโดแปซิฟิกรวมถึงการผลักดันการเจราจาอาเซบซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณพัทราพรคะ่ะ